ังคำวินิจฉัยมาแล้วก็รู้สึกว่าศาลเนี่ยวินิจฉัยแบบเหมือนประเทศไม่ใช่ประชาธิปไตยอ่ะคำที่พูดมาก็คือสมบูรณาญาสิทธิราชย์แบบเต็มตัวเลยอ่ะเหมือนพอไปฟังอ่ะก็จะมีแค่คำว่าอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขต้องสูญเสียเพื่อนหลายคนทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการเรียกร้องนะครับเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้คนเท่ากันเพื่อให้ประเทศนี้มีความเสมอภาคกันนี่คือการต่อต้านระบบสมบูรณาญาสิทธิราชเพื่อปกป้องระบบประชาธิปไตยสักทีหน้าต้องพิมพ์สักทีหน้าต้องพิมพ์ตัดสินแม่ต้องพินาศ